มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอธีรวัฒนเผยนะคะฉีดสลับไม่ได้ทําให้ดีขึ้นนะคะนายแพทย์ธีรวัฒนเหมาะจุฑาผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยการฉีดวัคซีนสลับไม่ได้ทําให้ดีขึ้นนะคะไม่ได้ดีไปก,กว่าฉีดซีโนแวคสองเข็มหรือว่าฉีดแอสตราเซเนกาสเข็ม แม้จะดูว่าฉีดวัคซีนไข้ภูมิจะสูงกว่าแต่นั่นคือภูมิรวมไม่ใช่ภูมิที่ยับยั้งไวรัสค่ะโพสต์เมื่อวันที่19สิงหาคม2564ระบุว่าข้อมูลที่ทางการออกมาเปิดเผยว่าการใช้เข็มหนึ่งคือซิโนแวคแล้วก็เข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกานั้นจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าภูมิที่วัดจะดูสูงกว่าซิโนแวคสเข็มหรือว่าแอสตราสเข็มก็ตาม แต่ภูมิที่เห็นนั้นเป็นภูมิรวมนะคะไม่ใช่ภูมิที่ยับยั้งไวรัสในรูปแรกค่ะและเมื่อดูภูมิเฉพาะเจาะจงที่ยับยั้งไวรัสเดลต้านั้นที่ดีที่สุดก็คือซีโนแวค2เข็มตามด้วยเข็มที่3เป็นแอสตาดังนั้นนะคะข้อมูลที่ยืนยันว่าประสิทธิภาพของการไขเข็มที่1นซีโนแวคแล้วก็เข็มที่2เป็นแอสตานั้น ไม่ได้ทำให้มีกำไรขึ้นนะคะและไม่ข้ามไปคุ้มกันเดลต้าดีกว่าจะเสียแอสตาไป,ปเปล่าหรือไม่โดยมีข้อสังเกตอีกหนึ่งประการก็คือ ACAC AC ตามรูปทำไมระดับต่อเดลต้าไม่สูงเหมือนรายงานในต่างประเทศทั้งหมดเป็นเพราะว่าคนสูงอายุมากหรือไม่นั้นจากนั้นในวันเดียวกันนะคะได้โพสต์ผลการศึกษา ทางการนะคะแสดงว่าวัคซีนสอบตกหมดต่อสายพันธุ์เดลต้าระบุว่าจากรูปนี้มีซิโนแวค2เข็มและตามด้วยเข็มที่3ก็คือแอสตราเซเนกาเท่านั้นที่สอบผ่านค่ะคะแนนสอบผ่านว่ามีประสิทธิภาพต่อเดลต้า80%อยู่ที่ตัวเลข150ต่อตรงกับสถานการณ์ความเป็นจริงเช่นในประเทศอินโดนีเซียนะคะ อินโดนีเซียเองอยอมรับว่าวัคซีนซีโนแวคในระยะหลังก็คือไต,ตรมาสที่2ได้79จ,จาก95ในระยะแรกนะคะคือไต,ตรมาสที่1และกันอาการหนักได้ถึง53ตกจาก74เได้ลงมากเลยค่ะสำหรับประเทศมาเลเซียนะคะทางการประกาศจะค่อยๆเลิกใช้วัคซีนซิโนแวคในระบบการฉีดของประเทศที่เป็นทางการภายในเดือนกันยายนนี้นะคะทางนี้ยังมีวัคซีนซิโนแวคเหลือ14ล้านโดสค่ะ ดังนั้นเนื่องจากขณะนี้นะคะเราไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าซิโนแวคในปริมาณที่มากพอการฉีดเข้าชั้นผิวหนังของวัคซีนแอสตราหรือว่า mRNA ที่ได้ผลเท่ากับการฉีดเข้ากล้ามถ้าใช้ปริมาณน้อยกว่า5เท่าหรือว่า10เท่าควรจะเป็นคำตอบของคนไทยค่ะแต่ล่าสุดนะคะโพสต์เมื่อวันที่20สิงหาคม64ที่ผ่านมาระบุว่าผลการถแถลงของการฉีดไข้ซิโนแวคต่อด้วยแอสตราห แม้ว่าภูมิจะขึ้นดูมากกว่าแต่ว่าไม่เจาะจงว่าเป็นภูมิยับยั้งไวรัสนะคะ 2. ข้อมูลทางการที่ถแถลงว่าความสามารถป้องกันเดลต้าได้จะเป็นซิโนแวค2เข็มไม่ใช่1เข็มนะคะตามด้วยแอสตาตามรูปที่ทางการถแถลงและความสามารถในการป้องกันเดลต้าได้ถึง80%อยู่ที่ตัวเลข150ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ